ฮิตเด้นซิงเกิลไทยแลนด์พรีเซนเต็ดบายสายการบินบางกอกแอร์เวย์ลิสเตอรีนสกอตเอ็กซ์ตร้าแคร์ตู้ตกรอบไปก่อนคือตู้รับหมายเลข2ครับเชิญด้านนอกเลยครับสวัสดีครับเจอกันข้างหน้าเลยครับเจอตรงนี้เลยครับโหนี่เหมือนทุกอย่างเลยนะถูกต้องเลย Hidden Singer ขอต้อนรับเสียงลับของหญิงลีสวัสดีค่ะชื่อนางสาวปริชาติรักญาตินะคะชื่อเล่นชื่อมังกิกนะคะอยู่คนเดียวมันเหงาเปลี่ยวหัวใจคิดว่าจะไปไหนดีวะพี่หญิงลีจะเกิดวันที่27เดือนมีนาคมใช่ไหมคะอยากจะมอบของขวัญสักชิ้นนึงก็เลยตัดสินใจวาดรูปเหมือนของพี่หญิงลีก็ให้เขาด้านหลังเวทีเวลาไปดูพี่หญิงลีก็จะไปยืนอยู่ด้านข้างเวทีที่พี่หญิงลีจะขึ้นไปแสดงตลอดเวลาไปเจอกี่เวทีก็จำเราได้ส่วนตัวและชอบพี่หญิงลีแล้วคือตั้งตัวเองว่าพี่หญิงลีเนี่ยให้เป็นไอดอลของเราอยากบอกว่ารักแล้วก็ปลื้มศิลปินคนนี้มากๆค่ะค่ะชื่อกิ๊กนะคะก็ปัจจุบันอยู่เป็นคุณครูอยู่โรงเรียนวัดลับประดุกนะคะแล้วก็รับงานพิเศษรับร้องเพลงด้วยค่ะครับผมแล้วคุณครูนี่คือคุณครูสอนอะไรครับสอนคุณครูสอนนาฏศิลป์ค่ะอยากเรียนรำจังเลยอ่ะเดี๋ยวนะฮะสอนนาฏศิลป์เหรอครับเอ้าอย่างนี้ก็จีบได้เด้ใช่ป่ะฮะเล่นกันไปเนี่ยดูหน้าคุณกิ๊กด้วยปากคว่ำใส่แล้วนะคุณกิ๊กดูไม่เอนจอยนะเคยมีใครบอกไหมฮะว่าเสียงร้องนี่เหมือนกับคุณหญิงลีค่ะมีคนบอกเยอะแยะเลยแล้วก็เวลาไปร้องเพลงอะค่ะครับทำไมถึงชอบหญิงลีครับเพราะว่าพี่หญิงลีเนี่ยเป็นไอดอลของหนูเลยค่ะนี่ชอบมากไหมชอบมากๆแล้วก็เป็นแฟนคลับด้วยค่ะเราก็ถือว่าเข้ามาสู่รอบสุดท้ายมีอะไรจะบอกกับไอดอลของเราบ้างอยู่นี่แล้วพี่หญิงลีค่ะน้องกิ๊กขอกำลังใจกับพี่หญิงลีนะคะถึงจะตกรอบก็ขอพี่หญิงลีสู้ๆนะคะขอบคุณมากครับคุณกิ๊กครับขอบคุณครับคุณกิ๊กคนนี้ตัวจริงอ่ะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็อยากรู้แล้วว่าหญิงลีเขาอยู่ตู้ไหนครับผมลองมาถามเพื่อนคนสนิทบ้างไหมนะครับผมคราวนี้ลองคิดว่าหญิงลีอยู่ตู้ไหนบ้างดีกว่าถามคนที่น่าจะรู้มากที่สุดพี่สมรักครับเบอร์สี่เนี่ยเบอร์สี่ก็ใช่ครับว่าเบอร์สี่นี่พลังเสียงเยอะที่สุดครับผมคุณครูบอยนะครับผมตู้ที่สี่เหมือนกันจียอนครับเบอร์อะไรครับจียอนโอ้โหนั่งสมาธิก่อนไหมจียอนมันก็งงงอยู่ก็ไปถามเขาเนี่ยจียอนจีกะอีดออันมันจะมาตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ๊คแล้วแล้วแล้วมีพวกคอมเมอร์หรือไงน่ะเออคนเล่นกันอย่างนี้ได้ด้วยนะตู้ไหนกะเบอร์ห้าเออใช่ใช่หญิงลีนะคะเบอร์5ครับจียอนคุณชมพู่ครับชัดเจนอยู่แล้วจริงๆอ่ะความสุขของความเป็นนักร้องของเขาเสน่ห์ของหญิงลีคือน้ำเสียงที่ออกมาความสนุกสนานแล้วเบอร์4พอ1 2 3 4นี่กระโดดเข้ามาเลยว่าใช่เลยอ่ะหนูมั่นใจว่าตู้ที่4หญิงลีพอคะแนนมันออกมาน้อยๆก็มั่นใจใหญ่ไม่ใช่นี่มั่นใจตั้งแต่แรกแล้วว่าเบอร์3ยังไงก็ไม่ใช่หนูมั่นใจเบอร์4พี่บอลก็เช่นกันไม่เอาเลยโอ้มาวันนี้ขึ้นตลอดเรานี่ก็เป็นผู้หญิงที่พร้อมบวกตลอดเออไอ้นี่นี่วันรอบเดือนปุ๊บแรงทุกทีบอลแล้วบอลครับมั่นใจว่าตู้ไหนฮะเหมือนที่ชมพู่พูด4นะทุกอย่างเหมือนกันหมด4ครับผมพี่พากุ้งครับ3ครับผมอ้าวเฮ้ยบ้าหรอ3ไม่ใช่น้องแจ็คอ่ะผมเชื่อพี่บอลครับหมายเลข4แน่นอนหมายเลข4นะครับแป๊ครับแป๊คิดว่าเป็นเบอร์6ครับคิดว่าเป็นเบอร์6ไม่คิดต่างแล้วครับว่าเป็นเบอร์6เนี่ยนะครับมันลังเลระหว่าง4กับ6อะฮะแต่4ซ้ำคนอื่น6อ๋อฉีกไปดีกว่าอ๋อไม่ชอบซ้ำฉีกไปดีกว่าอยากแตกต่างมาตอนนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าหญิงลีอยู่ตู้ไหนสรุปแล้วนะครับว่าหญิงลีอยู่ที่ตู้4นั่นเอง
ถือว่าแต่ละคนวันนี้สุดยอดเก่งมากคุณหญิงลีเป็นยังไงบ้างเข้าไปอยู่ในตู้ได้ยินเสียงที่คล้ายๆกับเราอีก5คนหนูก็รู้สึกสนุกแล้วก็ตื่นเต้นรู้สึกว่าขำด้วยนะคะผมอยากจะบอกว่าระวังตู้นี้ไว้ตู้นี้เขาเสียงคล้ายมากแล้วก็คะแนนเนี่ยมีคนเชื่อว่าไม่ใช่หญิงลีแค่5คนผ่านไปเพียงรอบแรกเท่านั้นครับยังมีคนที่ไม่เป๊ะอยู่นะครับแต่ว่าช่วงหน้าทุกคนจะได้ฟังเพลงที่เป็นตำนานเพลงที่ดังที่สุดในยุคแน่นอนครับครับผมยังไงก็อย่าลืมนะฮะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน LINE TV กันได้นะครับเพื่อดูรายการของเราย้อนหลังนะครับครับผมเดี๋ยวกลับมาพบกันครับใน Hidden Single Thailand เสียงลับจับไมค์ Presented by Bangkok Airwaysนะฮะผมว่ามันอยู่ที่คนเต้นด้วยครับดูอย่างชมพู่เต้นโอเคจีออนลองเต้นนะฮะใครไม่อยากพลาดความสนุกนะคะกด subscribe ทางนี้ค่ะ